ดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่ช่อง Choice Orbitry กันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์พม่าที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งครับที่จะนำมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังโดยเรื่องกษัตริย์ของพม่านะครับผมได้ให้ความสนใจและค้นคว้ามาพอสมควรเลยใน EP ที่ผ่านมานะครับผมเคยทำประวัติของพระเจ้าบุเรงนองไปแล้วว่าท่านเป็นใครเกิดมาจากไหนและก็ท่านชนะใครมาบ้างถึงบอกว่าท่านเนี่ยชนะไปทั้ง10ทิศครับและใน EP นี้ผมมีกษัตริย์ผู้หนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับพระเจ้าบุเรงนองครับนั่นก็คือพระเจ้าตะเบงชเวตีผู้พิชิตแห่งอิราวดีหรือว่าที่คนไทยรู้จักในพระนามพระเจ้าหงสาลิ้นดำนั่นเองครับเรื่องราวกษัตริย์ผู้พิชิตแห่งอิราวดีพระองค์นี้จะมีเรื่องราวที่มาที่ไปเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามรับชม EP นี้พร้อมๆกันได้เลยครับพระเจ้าตะเบงชเวตีนะครับพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ตองอูและสามารถรวบรวมพม่าและมอญได้สำเร็จครับแต่เดิมเนี่ยพระองค์ทรงมีพระนามว่ามังตราพระองค์ประสูติในปีคริสตศักราช1516ครับหรือตรงกับพุทธศักราช2059พระองค์เป็นพระราชบุตรของพระเจ้าเมงกยินโยกษัตริย์พม่าแห่งเมืองตองอูครับส่วนพระมารดาเนี่ยเป็นบุตรีขุนนางเชื้อสายมอญซึ่งอยู่ในราชสำนักณขณะนั้นและพงศาวดารพม่าได้เล่าไว้ว่าราชบุตรมังตามีปานดำที่ลิ้นอันเป็นลักษณะของผู้ที่มีบุญญาธิการภายหลังจึงมีอีกพระนามว่าพระเจ้าหงสาลิ้นดำนั่นเองครับเมื่อเวลาผ่านไปครับพระราชโอรสมังตาเจริญวัยขึ้นกษัตริย์เมงกยินโยเนี่ยทรงคัดเลือกพระพี่เลี้ยง7คนครับซึ่งทั้ง7คนนี้เป็นบุตรขุนนางที่ใกล้ชิดกษัตริย์เมงกยินโยครับซึ่งผู้ที่มังตาสนิทมากที่สุดเนี่ยชื่อว่าจาเตครับหรือที่ไทยเรารู้จักในชื่อจเด็ดนั่นเองซึ่งภายหลังเนี่ยได้ยศเป็นบุเรงนองกยอดินนรธานั่นเองครับช่วงที่มังตรากำลังเติบโตนั้นนะครับดินแดนแห่งลุ่มแม่น้ำอิราวดีเนี่ยแบ่งเป็นแว่นแคว้นต่างๆทางใต้เนี่ยเป็นดินแดนของมอญครับมีหงสาวดีและมอตมะเป็นเมืองใหญ่ส่วนทางตอนเหนือเนี่ยเป็นอาณาเขตของพม่าประกอบด้วยตองอูแปและอังวะโดยกษัตริย์ตองอูเนี่ยเป็นพม่าครับส่วนแปและอังวะเนี่ยกษัตริย์เป็นเชื้อสายพม่าผสมไทยใหญ่ซึ่งใน3แคว้นนี้เนี่ยอังวะเป็นแคว้นที่ใหญ่ที่สุดครับแต่ถูกคุกคามจากสมาพันธ์ฉานซึ่งตั้งขึ้นเมื่อคริสตศักราช1500หรือตรงกับพุทธศักราช2043จากการรวมไทยใหญ่4เมืองคือโมยินเมืองมอบามอและเมืองกะเลครับและในคริสตศักราช1524หรือราวพุทธศักราช2067เจ้าฟ้าสอรอนแห่งโมยินผู้นำสมาพันธ์เนี่ยได้เป็นพันธมิตรกับแปรก่อนทำสงครามกับอังวะที่มีไทยใหญ่เมืองสี่ป้อเป็นพันธมิตรครับและในคริสตศักราชที่1527หรือพุทธศักราช2070ทัพฉานก็ตีกรุงอังวะแตกครับกษัตริย์อังวะเนี่ยถูกสังหารชาวเมืองถูกปล้นฆ่าอย่างทารุณมากๆครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับเจ้าฟ้าสอรอนได้ตั้งพระราชโอรสนามว่าเจ้าหงฟ้าหรือโสหันพวาให้ขึ้นครองกรุงอังวะครับขณะที่สี่ป้อก็ยอมเข้าร่วมสมาพันธ์ฉานในสงครามครั้งนี้ด้วยครับและในปีคริสตศักราช1529หรือปีพุทธศักราช2072เนี่ยมังตรามีพระชันษาได้13ปีครับและขณะนั้นก็เกิดเหตุการณ์พระเจ้ามิงกยินโยสิ้นพระชนครับมังตราเนี่ยจึงครองราชมีพระนามว่าเมงตยายาวทีหรือที่ไทยเรียกว่าตะเบงชเวตีนั่นเองครับหลังจากนี้ผมจะกล่าวถึงแค่พุทธศักราชนะครับทุกท่านจะได้ไม่งงและจะได้ไม่ปรับเทียบระหว่างคริสตศักราชกับพุทธศักราชไปมานะครับพอเวลาผ่านมานะครับมังตาเนี่ยอายุครบ15ปีในปีพุทธศักราช2081พระเจ้าตะเบงชเวตีเนี่ยต้องประกอบพิธีเจาะพระกันครับทว่าแทนที่จะประกอบพิธีในตองอูท่านกลับเสด็จไปประทาสมูเตาในชานกรุงหงสาวดีครับเรื่องพิธีเจาะพระกันของพระเจ้าตะเบงชเวตีเนี่ยอาจจะดูธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับแต่พระองค์เนี่ยไม่ได้ทำในดินแดนของพม่าครับกลับไปทำในดินแดนปกครองของมอญนั่นเองซึ่งนับว่าพระองค์เนี่ยใจกล้าและเด็ดเดี่ยวเลยทีเดียวครับเพราะตอนนั้นพม่าและมอญไม่ถูกกันนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันทำให้ชาวมอญเนี่ยถูกหยามเกียรติเป็นอย่างมากเลยโดยขบวนเสด็จของพระองค์เนี่ยประกอบไปด้วยพราหมณ์8คนกับอมาตย์40คนสำหรับทำพิธีและคัดเลือกทหารม้า500นายให้บุเรงนองเป็นแม่ทัพคอยถวายอารักขาครับ
ขบวนของพระเจ้าตวิงชเวตีนะครับผ่านเข้าเขตมอนโดยไม่ถูกขัดขวางจนไปถึงพระธาตุมุกเตาได้สำเร็จครับซึ่งเมื่อพระเจ้าตกายุทธีกษัตริย์หงสาวดีทราบว่ากษัตริย์ตองอูมาเหยียบถึงชานเมืองก็พิโรธมากครับจึงส่งพญารอพญาจารคุมพล 10,000 ไปตามจับตัวมาให้ได้และทั้งสองเนี่ยนำทัพไปล้อมขบวนของพระเจ้าตะเบงชเวตีครับแต่พระองค์เนี่ยไม่หวั่นเกรงและให้อำมาตย์ประกอบพิธีเจาะพระกันจนเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยก็ทรงตีฝ่าทัพมอนกลับไปถึงตองอูโดยปลอดภัยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมขอบอกเลยว่าเป็นเหตุการณ์ทำให้บุเรงนองแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเลยล่ะครับจนมาถึงในปีพุทธศักราช2075ขณะนั้นเจ้าฟ้าสอรอนเนี่ยทรงขัดแย้งกับกษัตริย์แปรครับจึงส่งทัพไปจับกษัตริย์แปรเป็นเชลยแล้วตั้งเจ้าชายนรปติโอรสกษัตริย์แปรเนี่ยให้ขึ้นครองเมืองแทนและให้สมรสกับธิดาของพระองค์ด้วยครับส่วนกษัตริย์แปรองค์เดิมเนี่ยสิ้นพระชนหลังจากนั้นไม่นานทว่าหลังเสร็จศึกเจ้าฟ้าสอรอนเนี่ยก็ถูกรอบสังหารครับโดยเสนาบดีทรยศเจ้าหงฟ้าเนี่ยเลยขึ้นรับตำแหน่งผู้นำสมาพันธ์ฉานต่อจากพระราชบิดาครับและผูกพันธมิตรกับอาราคานหรือรัฐยะไข่นั่นเองทำให้อิทธิพลของไทยใหญ่เนี่ยครอบคลุมไปทั่วลุ่มน้ำอิราวดีตอนบนเลยครับส่วนทางเมืองตองอูเนี่ยพระเจ้าตะเบงชเวตีทรงหมายจะครอบครองลุ่มแม่น้ำอิราวดีและเป้าหมายแรกก็คือการพิชิตชาวมอญครับซึ่งการที่พระองค์เสด็จไปถึงจานกรุงหงสาโดยที่ทัพมอญไม่อาจทำอะไรได้เลยเนี่ยก็สร้างความฮึกเหิมให้เหล่าทหารตองอูเป็นอันมากเลยครับขั้นถึงในปีพุทธศักราช2077ตองอูจึงทำการเปิดฉากสงครามกับมอญครับและในเวลานั้นนะครับมีความแตกแยกอยู่ภายในอาณาจักรมอญอยู่แล้วเนื่องจากอุปราชสอพิญญาเจ้าเมืองมอตมะเนี่ยได้เกิดมีความบาดหมางกับพระเจ้าตกายุทธีครับทำให้ไม่ยอมช่วยหงสาวดีในการศึกครั้งนี้ครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากมอตมะครับแต่หงสาวดีเองเนี่ยก็มีลี้พลเกือบ 40,000 อยู่แล้วขณะที่ตองอูเนี่ยมีทหารเพียง 10,000 เศษเองแต่ว่ากองทัพตองอูเนี่ยสามารถตีพระสิมซึ่งเป็นเมืองสำคัญของหงสาได้ในปีพุทธศักราช2078ครับและเข้าประชิดกรุงหงสาวดีแต่ถูกต้านทานจนต้องถอยทัพกลับไปครับแต่พระเจ้าตะเบงชเวตียังทรงนำทัพเข้าตีหงสาวดีติดกันครับในอีก2ปีต่อมาแต่ก็ยังไม่อาจทำลายแนวป้องกันของกรุงหงสาวดีได้ครับจนสุดท้ายนะครับทำให้พระเจ้าตะเบงชเวตีเนี่ยต้องใช้กลยุทธ์ครับโดยศึกษานิสัยของพระเจ้าตกายุทธพีครับท่านทรงมีอุปนิสัยหวาดระแวงฉะนั้นเนี่ยตองอูจึงใช้อุบายนี้ลวงให้พระองค์ประหารแม่ทัพสำคัญ2คนจนกองทัพเนี่ยเกิดการระส่ำระสายขึ้นครับและในปีพุทธศักราช2082แนวป้องกันของหงสาวดีเนี่ยก็แตกพ่ายลงครับเมื่อกองทัพของมอญเห็นว่าไม่อาจต้านทานกองทัพตองอูได้อีกต่อไปพระเจ้าตกายุทธพีเนี่ยจึงนำทัพออกจากหงสาวดีมุ่งไปยังเมืองแปรที่เป็นพันธมิตรครับเพื่อขอทหารให้มาช่วยรบกับตองอูซึ่งพระเจ้าตะเบงชเวตีก็ได้ยกทัพตามพระเจ้าตกายุทธพีไปถึงเมืองแปรครับแต่ทว่าเจ้าหงฟ้าแห่งอังวะเนี่ยยกทัพมาช่วยเมืองแปรที่เป็นพันธมิตรทำให้กองทัพตองอูเนี่ยต้องถอยกลับไปครับเมื่อพระเจ้าตกายุทธพีเสียกองทัพไปนะครับเมืองแปรและอังวะเนี่ยจึงปฏิเสธที่จะช่วยเหลือพระองค์ชิงหงสาวดีคืนครับแต่พระองค์เนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ครับจึงพยายามสร้างกองทัพขึ้นมาใหม่แต่ว่าพระเจ้าตกายุทธพีเนี่ยท่านทรงประชวรและสิ้นพระชนม์ในเดือนมีนาคมในปีเดียวกันครับจากนั้นในเดือนเมษายนพระเจ้านรปติกษัตริย์แปรก็สิ้นพระชนม์ด้วยเจ้าชายมังคองอนุชาของพระองค์จึงขึ้นครองราชสมบัติแทนครับและพอเมื่อสิ้นพระเจ้าตกายุทธพีแล้วนะครับหัวเมืองทางเหนือของมอญเนี่ยก็พากันสวามิภักดิ์ต่อตองอูครับหลังจากพิชิตอาณาจักรมอญตอนบนได้นะครับพระเจ้าตะเบงชเวตีเนี่ยทรงย้ายมาประทับที่กรุงหงสาวดีและใช้เป็นราชธานีครับโดยทรงเปลี่ยนมาใช้ธรรมเนียมมอญนับตั้งแต่นั้นผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็เรียกพระองค์ว่าพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตีและเรียกอาณาจักรของพระองค์ว่าหงสาวดีนั่นเองจนกระทั่งมาถึงปลายปีพุทธศักราช2083พระเจ้าตะเบงชเวตียกพล 20,000 เพื่อไปตีมอตมะครับโดยมีบุเรงนองที่ยามนั้นได้เป็นพระพี่เขยของพระองค์เป็นแม่ทัพใหญ่นำไปครับ
อุปราชสอพิญญาเจ้าเมืองมอตมะเนี่ยได้เตรียมการป้องกันอย่างเข้มแข็งและจ้างทหารโปรตุเกส100นายเป็นกำลังเสริมทำให้การโจมตีทางบกของทัพหงสาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จครับบุเรงนองเนี่ยจึงเปลี่ยนกลยุทธ์โดยให้ตั้งค่ายล้อมเมืองและให้สมิงพยุนายทหารมอญที่เชี่ยวชาญการรบทางน้ำเนี่ยที่มาสวามิภักดิ์ในขณะนั้นด้วยนะครับนำทัพเรือไปปิดล้อมปากน้ำของเมืองมอตมะครับซึ่งกองทัพของหงสาวดีเนี่ยล้อมกรุงมอตมะทั้งทางบกและน้ำเนี่ยนานถึง7เดือนจนในเมืองเนี่ยขาดอาหารครับจากนั้นกองทหารโปรตุเกสในเมืองมอตมะเนี่ยก็แปรพักมาเข้ากับหงสาครับและเมื่อหมดทางรักษาเมืองไว้ได้อุปราชสอพิญญาก็ต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าลินดำครับในปีพุทธศักราช2084ซึ่งเรื่องนี้มีที่น่าสนใจอยู่อย่างนะครับในเอกสารของเมนเดสปินโตซึ่งเป็นชาวโปรตุเกสเนี่ยเขาบันทึกเรื่องราวนี้ไว้ว่าพระเจ้าตะเบงเชเวตีพิโรธที่มอตมะขัดขืนจึงมีพระราชบัญชาให้เอาอุปราชสอพิญญาเสียบด้วยหอกแล้วทิ้งลงน้ำทั้งที่ยังไม่สิ้นใจและนำชายากับโอรสธิดาซึ่งยังเด็กไปแขวนห้อยหัวจนตัวตายทั้งทรงมีบัญชาให้นำตัวบุตรสาวและภริยาขุนนางแม่ทัพในกองของมอตมะไปแขวนห้อยหัวจนตายด้วยโดยกล่าวหาว่าสตรีเหล่านี้เนี่ยยุยงให้บิดาและสามีของพวกนางต่อสู้กับทัพหงสาจนทหารของพระองค์เนี่ยต้องล้มตายเป็นจำนวนมากเลยครับจากนั้นพระองค์จึงได้สั่งให้ทหารฆ่าล้างเมืองมอตมะทำให้ชาวเมืองล้มตายเกือบหมดแม้ว่าเมนเดสปินโตนะครับอาจจะกล่าวเกินจริงไปบ้างแต่หลักฐานของพม่าเนี่ยก็มีการระบุว่ามีการประหารอุปราชสอพิญญาและสังหารหมู่ชาวมอตมะเกิดขึ้นจริงๆครับและเรื่องราวการทารุณเหล่านี้นะครับมันได้ยินไปถึงเมืองเมาะลำเลิงและหัวเมืองมอญฝ่ายใต้ครับและก็ได้ทราบสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองมอตมะแล้วก็เลยทำให้เมืองดังกล่าวเนี่ยหวาดกลัวและต้องยอมจำนนกองทัพของหงสาวดีแต่โดยดีครับหลังจากที่พระเจ้าลินดำเนี่ยพิชิตมอญได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2085นะครับพระเจ้าตะเบงเชเวตีเนี่ยท่านทรงนำทหาร 25,000 ไปตีเมืองแปรครับโดยระหว่างที่ตองอูร้อมเมืองแปรไว้นั้นเจ้าหงฟ้าซึ่งเป็นผู้นำสมาพันฉาเนี่ยได้นำทหาร 16,000 นายมาช่วยเมืองแปรไว้ส่วนกษัตริย์มินบินแห่งเมืองยะไข่นะครับก็ได้ส่งทหาร 12,000 นายมาช่วยเมืองแปรในสงครามครั้งนี้ด้วยครับซึ่งในสงครามครั้งนี้ครับบุเรงนองเนี่ยได้นำทหาร 7,000 นายไปโจมตีทัพยะไข่จนแตกพ่ายยับเยินเลยครับส่วนทัพฉานของเจ้าฮงฟ้าเนี่ยก็ไม่อาจตีฝ่าวงล้อมของทัพตองอูเข้าไปช่วยเมืองแปรได้ครับซึ่งความล้มเหลวในการปกป้องเมืองแปรในครั้งนี้ทำให้อำนาจของเจ้าฮงฟ้าเนี่ยเสื่อมลงครับและถูกรอบสังหารในเวลาต่อมาจากนั้นเจ้าฟ้าเมืองสีปอจึงขึ้นเป็นผู้นำสมาพันฉานและกษัตริย์แห่งอังวะแทนครับและต่อมาในปีพุทธศักราช2086นะครับพระเจ้าตะเบงเชเวตีเนี่ยได้นำทัพบุกพุกกามอาณาจักรโบราณของพม่าซึ่งเวลานั้นเนี่ยอยู่ในการควบคุมของสมาพันฉานครับซึ่งสงครามกับชาวไทยใหญ่นะครับดำเนินไปจนถึงปีพุทธศักราช2088ครับทัพหงสาวดีเนี่ยก็สามารถยึดเมืองพุกกามได้สมาพันฉานเนี่ยจึงต้องขอสงบศึกและถอนกำลังกับอังวะไปโดย2ฝ่ายเนี่ยทำข้อตกลงไม่ลุกดานกันครับหลังจากนั้นในปีถัดมานะครับพระเจ้าตะเบงเชเวตีได้ยกกองทัพไปตีอารากันครับหรือรัฐยะไข่นั่นเองและกองทัพพระองค์เนี่ยบุกถึงกรุงมะรออะคูราชธานีของยะไข่ในปีพุทธศักราช2090แล้วพระเจ้ามินบินเนี่ยขอสงบศึกและส่งบรรณาการให้หงสาวดีแต่โดยดีครับเมื่อพระเจ้าตะเบงเชเวตีได้รวบรวมในเมืองรูปแม่น้ำอิราวดีได้สำเร็จแล้วนะครับก็ทรงปรารถนาจะขยายอาณาเขตโดยการเข้าตีอาณาจักรอยุธยาครับทั้งนี้ขณะเมื่อพระองค์ติดพันการศึกที่ยะไข่อยู่อยุธยาได้ส่งทัพมายึดถวายที่เป็นเมืองขึ้นของกรุงหงสาวดีอยู่ครับแต่ถูกทัพหงสาที่นำโดยสมิงนครอินเนี่ยขับไล่ไปได้ซึ่งเหตุการณ์นี้เองทำให้พระเจ้าตะเบงเชเวตีมองว่าอยุธยากระทำตนเป็นศัตรูกับหงสาวดีดังนั้นเมื่อเสร็จศึกกับอารากันแล้วพระองค์ทรงทราบว่าอยุธยาผัดแผ่นดินใหม่เหตุการณ์ยังไม่เรียบร้อยดีนักจึงยกทัพมาโจมตีณขณะนั้นครับโดยสงครามครั้งนี้นะครับพระเจ้าตะเบงเชเวตีทรงเกณฑ์ไพ่พลถึง 80,000 คนเลยทีเดียวแต่ในเอกสารโปรตุเกสเนี่ยระบุว่ามีจำนวนถึง 800,000 คนเลยทีเดียวส่วนเอกสารไทยเนี่ยกล่าวไว้ว่ามีจำนวน 300,000 คนครับโดยทัพทั้งหมดเนี่ยยกเข้าทางด่านพระเจดีย์3องค์ครับในปีพุทธศักราช2091และพบการต้านทานอย่างหนักที่กาญจนบุรีเลยครับโดยกองทัพหงสาวดีนะครับต้องใช้เวลาถึง3วันจึงตีเมืองได้พระเจ้าตะเบงเชเวตีเนี่ยได้รับสั่งให้ประหารชาวเมืองทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือสตรีเป็นการลงโทษที่ต่อต้านทัพของพระองค์นั่นเอง
จากนั้นนะครับกองทัพหงสาก็เข้ายึดเมืองสุพรรณบุรีได้โดยง่ายก่อนเคลื่อนพลลงมากรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงของอาณาจักรอยุธยาส่วนฝ่ายอยุธยาเองนะครับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิซึ่งเป็นกษัตริย์อยุธยาณขณะนั้นนะครับทรงให้ตั้งค่ายใหญ่สีค่ายเพื่อป้องกันเมืองหลวงจากนั้นเนี่ยได้เสด็จพร้อมพระสุริโยไทยซึ่งเป็นพระมเหสีของพระองค์ยกทัพหลวง 30,000 ไปอย่างเชิงข้าศึกที่ทุ่งมะขามหย่องครับจนเกิดปะทะเข้ากับทัพหน้าของกรุงหงสาวดีที่บัญชาการโดยเจ้าเมืองแปรครับทำให้พระสุริโยไทยเนี่ยขาดคอช้างสิ้นพระชนในเหตุการณ์นั้นครับซึ่งเรื่องราวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระศรีสุริโยไทยเนี่ยผมก็ได้ทำไปใน EP นึงแล้วนะครับทุกท่านสามารถไปติดตามกันได้นะครับหลังปะทะกันที่ทุ่งมะขามหย่องนะครับกองทัพกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ไม่ได้ออกมารบกับหงสาวดีอีกครับแต่ใช้เรือบรรทุกปืนใหญ่ระดมยิงค่ายหงสาแทบทุกวันสังหารไพ่พลมอญพม่าล้มตายเป็นอันมากเลยระหว่างนั้นนะครับพระเจ้าตะเบงชเวตี้เนี่ยทรงได้ข่าวว่าพระมหาธรรมราชาเจ้าผู้ครองเมืองพระพิษณุโลกสองแควซึ่งเป็นราชบุตรเขยของพระมหาจักรพรรดิเนี่ยทรงนำไพ่พลจากหัวเมืองเหนือ 20,000 นายยกลงมาหมายจะตีกระหน่ำทัพหงสาวดีประกอบกับยามนั้นเนี่ยเสบียงอาหารของหงสาก็ล่อยหลอลงครับไพ่พลก็ป่วยเจ็บเป็นจำนวนมากพระองค์จึงจำเป็นต้องถอยทัพกับกรุงหงสาวดีไปครับเมื่อทราบว่ากองทัพพม่ากำลังถอยกลับนะครับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยจึงทรงให้พระราชโอรสทั้งสองพระองค์ก็คือพระราเมศวรและพระมหินทราธิราชนำทัพไล่ติดตามเพื่อประสานกับกองทัพของพระมหาธรรมราชาครับตีกระหน่ำทัพพม่าไปแต่ทว่ากองทัพของอยุธยาเนี่ยกลับต้องคนสืบของบุเรงนองจนต้องแตกพ่ายกลับมาครับและในเหตุการณ์นี้นะครับทำให้พระราเมศวรพระมหินและพระมหาธรรมราชาเนี่ยถูกจับเป็นเชลยครับฝ่ายอยุธยาเนี่ยได้ส่งทูตมาเจรจาขอทั้ง3พระองค์คืนและกับการที่กรุงศรีอยุธยาจะส่งช้างศึกปีละ30เชือกกับเงินอีก300ช่างให้หงสาวดีจากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็ทำไมตรีแล้วต่างเลิกทัพกลับไปครับแต่เรื่องนี้ในความเข้าใจของพม่านะครับในตอนสงครามครั้งนี้เนี่ยเขาเข้าใจว่าอยุธยาเนี่ยได้ตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงหงสาวดีณขณะนั้นเรียบร้อยแล้วครับแต่ฝ่ายไทยเราไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นนะครับฝ่ายไทยเราคือเราเสียกรุงตั้งแต่สมัยสงครามพระเจ้าบุเรงนองนั่นเองในสมัยพุทธศักราช2112นั่นเองครับและด้วยเหตุที่สงครามนี้นะครับพระเจ้าตะเบงชเวตี้เนี่ยไม่อาจตีกรุงศรีอยุธยาได้ดังพระทัยหมายครับทำให้พระองค์ทรงโทมนัสและผิดหวังเป็นอย่างยิ่งครับโดยหลังเสด็จกลับจากกรุงศรีอยุธยานะครับพระองค์ทรงหมกมุ่นแต่การสวยน้ำจันทร์และทรงเกี้ยวกาดลงโทษข้าราชบริพารโดยปราศจากความผิดครับอีกทั้งไม่ใส่ใจออกว่าราชการจนทำให้ความพักดีในหมู่ข้าราชบริพารในกรุงหงสาวดีซึ่งส่วนใหญ่เป็นมอญเนี่ยลดน้อยถอยลงไปครับจนมาถึงในปีพุทธศักราช2093สมิงทอรามซึ่งเป็นอนุชาต่างมารดาของพระเจ้าตกายุทธพีเนี่ยได้ก่อกบฏขึ้นที่เมืองมอตมะครับพระเจ้าตะเบงชเวตี้เนี่ยให้บุเรงนองนำทัพไปปราบครั้นเมื่อบุเรงนองยกทัพออกจากหงสาวดีแล้วสมิงสอตุดกรมวังณขณะนั้นนะครับได้วางแผนก่อกบฏขึ้นโดยปล่อยข่าวว่ามีคนพบช้างเผือกในป่านอกกรุงหงสาวดีทำให้พระเจ้าตะเบงชเวตี้เนี่ยสนพระทัยและเสด็จไปคล้องช้างครับจากนั้นนะครับสมิงสอตุดก็ใช้โอกาสที่พระเจ้าตะเบงชเวตี้ประทับอยู่ในป่าเนี่ยนำกองทหารมอญเข้าปรงพระชนของพระองค์ครับหลังจากพระเจ้าตะเบงชเวตี้สิ้นพระชนนะครับบรรดาเมืองขึ้นต่างตั้งตัวเป็นอิสระส่วนทางหงสาวดีนั้นสมิงสอตุดเนี่ยได้นำกำลังเข้ายึดอำนาจครับแต่ก็ขัดแย้งกับสมิงทอรามที่ยกทัพมาจากมอตมะและถูกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสังหารจากนั้นสมิงทอรามก็ขึ้นครองกรุงหงสาวดีแต่ว่าในปีพุทธศักราช2096บุเรงนองเนี่ยซึ่งซ่องสุมกำลังอยู่ที่ตองอูอยู่แล้วก็ยกพลเข้าตีเมืองต่างๆที่แยกตัวเป็นอิสระได้ทั้งหมดครับก่อนยกทัพเข้ามาตีกรุงหงสาวดีและปงพระชนสมิงทอรามหลังจากนั้นก็ขึ้นครองราชสมบัติขึ้นเป็นพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของกษัตริย์พม่าพระองค์หนึ่งครับที่ทรงพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้ผู้พิชิตแห่งอิราวดีนั่นเองครับและทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับพระเจ้าหงสาวดีลิ้นดำพระองค์นี้บ้างสามารถคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับEP นี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวความว่าสวัสดีครับทุกท่านครับ